ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผลผลิตข้าวจะดีได้นอกจากการมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วธาตุอาหารอย่างปุ๋ยนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตทุกวันนี้เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยบำรุงต้นข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งก่อนเก็บเกี่ยวส่งผลให้ปุ๋ยกลายเป็นต้นทุนหลักของการปลูกข้าวไปโดยปริยายข้อมูลจากสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรระบุว่าในปี2555ประเทศไทยนำเข้าแม่ปุ๋ยและปุ๋ยสูตรมากถึง 5.5 ล้านตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 80,000 ล้านบาทตัวเลขการนำเข้าปุ๋ยจำนวนมหาศาลสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรสูญเงินลงทุนไปกับค่าปุ๋ยมากเพียงใดแต่น่าเสียดายว่านั่นกลับไม่ใช่ผลดีเพราะปุ๋ยที่เกินความต้องการนอกจากจะไม่ช่วยผลผลิตข้าวให้มากขึ้นแล้วยังทำให้โรคและแมลงระบาดมากขึ้นขณะที่ผืนดินก็เสื่อมโทรมลงการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวอย่างไม่มีประสิทธิภาพคือหนึ่งในปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างพยายามหาวิธีแก้ไขเนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใส่ปุ๋ยยูเรียซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงลงในนาข้าวจำนวนมากเพราะเป็นธาตุอาหารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทั้งช่วยสร้างใบลำต้นรากรวมถึงสร้างช่อดอกและรวงข้าวแต่การให้ปุ๋ยยูเรียในปริมาณมากหรือใช้ปุ๋ยยูเรียร่วมกับปุ๋ยสูตรอื่นที่มีเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนสูงอยู่แล้วส่งผลให้ข้าวประสบปัญหาน็อกปุ๋ยและตายได้ขณะเดียวกันไนโตรเจนยังทำให้ใบข้าวเขียวเร็วและมีสีเขียวจัดกว่าปกติกลายเป็นสิ่งล่อตาล่อใจให้แมลงศัตรูพืชลงกัดกินต้นข้าวเสียหายเพื่อช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวได้อย่างเหมาะสมกรมการข้าวได้นำแผ่นเทียบสีซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติประเทศฟิลิปปินส์เข้ามาช่วยแก้ไขเพียงเกษตรกรนำใบข้าววางทาบลงบนแผ่นเทียบสีก็จะรู้ว่าข้าวมีปริมาณธาตุไนโตรเจนมากน้อยเพียงใดและต้องใส่เพิ่มในปริมาณเท่าใดจึงเหมาะสมแต่ด้วยขณะนี้แผ่นเทียบสียังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวนาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH จึงได้ร่วมกับกรมการข้าวพัฒนาต่อยอดแผ่นเทียบสีมาสู่แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าใบข้าว NK ซึ่งใช้งานได้ง่ายผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันใบข้าว NK ของเรานะครับในระดับแรกเกษตรกรต้องทำการเลือกใบข้าวขึ้นมา1ใบก่อนนะครับแล้วก็วางพาดบนกระดาษสีขาวหลังจากนั้นเองเนี่ยก็เปิดแอปพลิเคชันใบข้าวขึ้นมานะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้เองก็จะมีลักษณะหน้าตาเหมือนกล้องถ่ายรูปโดยทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าการถ่ายรูปในครั้งนี้จะต้องถ่ายรูปใบข้าวพร้อมกับกระดาษสีขาวนะครับที่เตรียมไว้เมื่อทำการถ่ายภาพใบข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชันก็จะประมวลออกมาว่าใบข้าวที่เราถ่ายนี้มีระดับสีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ระดับสีที่1ถึงสีที่6ซึ่งในส่วนของระดับสีนี้ที่บอกมานะครับก็จะช่วยให้เกษตรกรรู้ว่าต้นข้าวนั้นมีความต้องการปุ๋ยยูเรียหรือว่าปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราทราบว่าเขาต้องการเท่าไหร่เราก็ใส่ปุ๋ยให้เขาเท่านั้นก็จะช่วยให้ประหยัดต้นทุนไปได้มากเลยทีเดียวครับนอกจากการใช้ปุ๋ยยูเรียให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของต้นข้าวแล้วการใช้ปุ๋ยอย่างเต็มประสิทธิภาพก็เป็นอีกหัวใจสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนได้เนื่องจากปุ๋ยยูเรียเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำรวดเร็วหากฝนตกมากน้ำจะชะล้างไนโตรเจนออกจากหน้าดินไปด้วยทำให้ต้นข้าวดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้ไม่ถึง 50% เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทค
ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.กำลังดำเนินโครงการผลิตปุ๋ยสูตรผสม NPK ชนิดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับพืชเศรษฐกิจโดยใช้เทคนิคทางนาโนเทคโนโลยีพัฒนาสูตรเคลือบปุ๋ยขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ปุ๋ยยูเรียที่ละลายช้าปลดปล่อยธาตุอาหารตามที่พืชต้องการหรือที่เรียกว่าปุ๋ยสั่งได้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเชิงของการเกษตรนะครับปัญหาเรื่องการใช้ปุ๋ยเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปุ๋ยโดยทั่วไปปุ๋ยเคมีทั่วไปเนี่ยละลายเร็วนะครับทางทีมวิจัยก็เลยพัฒนาตัวปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยขึ้นมาโดยอาศัยตัวโพลิเมอร์ฐานธรรมชาตินะครับร่วมกับอนุภาคนาโนนะครับในการพัฒนาสูตรสารเคลือบตัวเม็ดปุ๋ยขึ้นมานะครับปัจจุบันปุ๋ยที่ทำได้นะก็จะมีอยู่2สูตรนะครับคือสูตร4600แล้วก็สูตร161616นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็พัฒนาได้จนถึงว่าในระดับแลบเนี่ยสามารถที่จะทดสอบการควบคุมการปล่อยได้ที่ประมาณ3เดือนนะครับและปัจจุบันเนี่ยเราก็กำลังร่วมกับทางบว.นะครับในการพัฒนาต่อยอดก็คือทดสอบในดินแล้วก็ในแปลงปลูกซึ่งพืชที่เราสนใจก็จะมีเรื่องข้าวนะครับข้าวโพดแล้วก็อ้อยนะครับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นักวิจัยร่วมกันพัฒนาขึ้นทั้งหมดนี้คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นข้าวได้อย่างพอดีและพอเพียงซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะได้ผลผลิตที่ดีมีต้นทุนปุ๋ยที่ลดลงแล้วการใส่ไนโตรเจนในปริมาณที่เหมาะสมยังช่วยลดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูข้าวได้ด้วย